เผยอาชีพจริงเบิร์ดแฟนแตงโมหลังกลับคืนสู่จุดเดิมเผยอาชีพแท้จริงเบิร์ดแฟนแตงโมที่หลายคนยังไม่รู้ยืนยันใช้ชีวิตแบบเดิมหากย้อนกลับไปเอสุปชัยไม่ทอดทิ้งเตรียมทาบทามแฟนแตงโมเข้าสู่วงการบันเทิงซึ่งทางด้านแอนนาเพื่อนสนิทแตงโมนิดาได้เผยว่าเบิร์ดคือสิ่งที่แตงโมห่วงที่สุดเพราะแตงโมชอบทักมาบอกว่าช่วยหางานที่มั่นคงให้เบิร์ดหน่อยเพราะไม่อยากให้เบิร์ดเหนื่อยเป็นห่วงเบิร์ดมากๆล่าสุดทางด้านโซเชียลได้มีการแชร์กันว่าทางด้านเอสุภชัยพี่ชายคนสนิทของแตงโมได้มีการทาบทามเบิร์ดแฟนของแตงโมเข้าวงการบันเทิงแล้วเป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้คงต้องรอฟังจากปากของเอสุภชัยอีกทีว่าเป็นแค่การลือหรือว่าเป็นเรื่องจริงอีกทั้งก่อนหน้านี้ที่ทราบกันดีว่าทางด้านเอสุภชัยนั้นได้ช่วยเหลือแตงโมนิดาอยู่หลายครั้งและยังได้ยกเงินที่ติดค้างให้กับแตงโมฟรีๆถึง 400,000 บาทเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วและขนาดพิธีกรคนดังอย่างหนุ่มกรรชัยยังเอ่ยปากชมว่าเบิร์ดเป็นคนดีมากๆหนุ่มกรรชัยเล่าว่าได้เสนอไปว่าจะช่วยหางานให้เบิร์ดแต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธยืนยันว่าอยากใช้ชีวิตแบบเดิมและล่าสุดในสื่อของแอนนาแอนนากับฮิปโปได้พูดถึงเบิร์ดแฟนของแตงโมโดยมีตอนหนึ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเบิร์ดแฟนแตงโมทำงานอะไรซึ่งอาชีพของเบิร์ดก็เป็นพ่อค้าจำหน่ายเสื้อและกระเป๋าซึ่งทำร้านเป็นของตัวเองด้วยแอนนาบอกว่าขอบคุณแทนคุณเบิร์ดที่ทุกคนเป็นห่วงและถามกันมาเรื่องของการสนับสนุนคุณเบิร์ดแอนนาบอกว่าจริงๆแล้วทั้งแอนนาและเอสุภชัยได้ชวนเบิร์ดให้ลองรับงานในวงการแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่เป็นไรจริงๆแอนนาจึงไม่ตื้อต่อแอนนากับฮิปโปบอกว่าเบิร์ดทำเสื้อจำหน่ายกับแตงโมหลายๆคนน่าจะเห็นรูปที่แตงโมเคยใส่เป็นเสื้อทีเชิร์ตที่เป็นลายเสือดาวซึ่งเบิร์ดทำร้านเสื้อร่วมกับแตงโมฮิปโปบอกว่าคุณเบิร์ดออกแบบเองและเลือกผ้าด้วยตัวเองยืนยันว่าผ้าดีมากดาราหลายๆคนก็ใส่